วิตามินตัวไหนบ้างนะครับที่เหมาะกับการทานในตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนสามารถคลิกลิงก์มาดูได้เลยนะครับครับผมเภสัชกรนพวัฒน์เจริญแพทย์นะครับชื่อเล่นชื่อบอสครับเทรนในปัจจุบันนะครับในการทานวิตามินเพื่อหวังผลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยมีเป้าหมายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแน่นอนครับในเรื่องของความสวยความงามนะครับผมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการทานที่ยังไม่เหมาะสมอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับหลักๆนะครับวิตามินเนี่ยก็จะจำแนกตามตัวทำละลายครับผมกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ละลายในน้ำครับกลุ่มที่2เนี่ยจะละลายในไขมันครับผมกลุ่มที่ละลายในน้ำเนี่ยเราก็จะคุ้นหูกันดีครับอย่างเช่นวิตามิน B วิตามิน C ส่วนกลุ่มที่ละลายในไขมันเนี่ยก็จะเป็น A D E K อย่างที่เราเคยท่องในตอนเด็กๆเลยนะครับสำหรับการทานวิตามินหรือว่าอาหารเสริมนะครับเราจะแนะนำว่าให้ทานในช่วงที่ร่างกายยังมีแอคทิวิตี้อยู่นะครับก็จะเป็นในช่วงตอนกลางวันครับเพราะว่าในช่วงตอนกลางวันนะครับร่างกายเนี่ยจะมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็จะได้นำวิตามินหรือว่าอาหารเสริมที่เราทานเข้าไปเนี่ยไปใช้ได้อย่างทันท่วงทีครับแต่ว่าถ้าเราไปทานในช่วงตอนกลางคืนนะครับร่างกายเนี่ยเราก็ได้แค่นอนอย่างเดียวใช่ไหมครับพอตื่นมาเราก็แค่ปัสสาวะออกไปดังนั้นเนี่ยมันไม่เกิดแอคทิวิตี้ที่จะใช้วิตามินหรือว่าอาหารเสริมเลยครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างตัวแอสตาเซนทีนะครับแอสตาเซนทีเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะเกิดในช่วงที่ตอนที่ร่างกายเรามีแอคทิวิตี้ครับผมซึ่งแอคทิวิตี้มันจะเกิดตอนไหนล่ะก็คือจะเป็นช่วงที่ตอนที่เราตื่นนั่นเองครับแต่ถ้าเราไปทานในตอนกลางคืนเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วแน่นอนว่าตื่นมาเราก็แค่ปัสสาวะออกไปมันก็ไม่ได้ใช้งานอยู่ดีครับอีกตัวนึงนะครับที่ผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับนั่นก็คือตัววิตามิน B12 เนื่องจากวิตามิน B12 เนี่ยเมื่อทานไปแล้วเนี่ยร่างกายก็อาจจะ alert ขึ้นหากเราไปทานในช่วงตอนกลางคืนอาจจะไปรบกวนการนอนได้ครับสำหรับวิตามินนะครับที่เราจะแนะนำว่าให้ทานตอนกลางคืนนะครับก็อย่างเช่นตัวแมกนีเซียมกับแอลเทียนีนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะครับหากเราทานก่อนนอนสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการนอนได้ครับหากท่านยังรู้สึกไม่มั่นใจนะครับในการทานตัววิตามินหรือว่าอาหารเสริมจะแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรครับผม